แล้วก็อายุไขของมนุษย์เราเนี่ยเขาบอกว่า87ประมาณนี้ทุกคนยังมีสิทธิ์อยู่ถึง87นะโดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ยแล้วคิดดูนี่67ใช่มั้ยอยู่87ฉันต้องอยู่ไปอีก20ปีอ่ะดูสิอ๋อแล้วอยู่ยังไงนั่นคือวาระแห่งชาติคราวนี้วาระของอาจารย์วิโรจน์ครับเมื่อเข้าสู่65เฮ้ยแรงมันถอยหนูต้องดูแลตัวเองอ่ะก๊อปกับอาเปาะเปียอยู่ดีๆแรงนี่ถอยไปเลยนะครับแล้วไปออกทัวร์ก็เชิญไปเป็นวิทยากรออกทัวร์ไปหอบไม่มีแรงอ๋อเหรอนิ้วก็ร้องไม่ได้อยู่ๆก็เป็นเหรออาจารย์อยู่ๆก็เป็นคราวนี้เราก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็อ๋อปล่อยไปเถอะอันนี้จังทุกขังอนัตตาปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางไปแต่ไม่ได้แฟนคลับก็มาบอกอาจารย์ปล่อยไม่ได้นะดูสินางเอกที่โซเถาอ่ะ70ยังร้องได้แล้วนางเอกที่กวางจะ80ก็ยังร้องได้แล้วทำไมวิโรจน์60ก็ไม่ไหวแล้วไม่ได้ต้องลุกขึ้นมาเลยฮึกเหิมเลยฮึกขึ้นมาศึกษาเลยนี่นี่ตำราจีนเหรอตำราจีนนี่คือสั่งสมวิทยาการด้านการแพทย์ด้านสมุนไพรมา 5,000 ปีนี่เก่ามากนะเล่มเก่ามากเก่ามากขออนุญาตจะขอนิดเดียวนี่คุณผู้ชมดูกระดาษก่อนดูที่แล้วเล่มนี้สีเพี้ยนหมดแล้วอ่ะรอดพ้นจากน้ำท่วมด้วยนะหนูโอ้โหออกแนวศักดิ์สิทธิ์นะนี่ศึกษาเลยจริงจังก็ศึกษาเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยจริงๆเพราะไอ้อยากเขกหัวตัวเองทำไมอ่ะมันเป็นเรื่องที่เรารู้มาตลอดชีวิตแต่เราประมาทและละเลยอุ๊ยอะไรผมอยากรู้ฮะนะเดนี่บอกนะสมุนไพรของจีนทั้งหมดมีอยู่3หมวดจำไว้นะก๊อฟกับอาเปาะเปียจำเลยนะ1คือหมวดสัตว์2คือหมวดพืช3คือหมวดโลหะอย่างโลหะก็ไขมุกไงไขมุกนี่เป็นสสารไงตัวไม่เอามุกขึ้นมาแล้วมันไม่มีชีวิตแล้วไงไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่พืชแกอาจารย์พูดแบบปิ๊งตัวหนึ่งปิ๊งตัวหนึ่งเลยนะก็คือตัวถังเช่าผมได้ยินมาตลอดเลยแต่ผมอยากรู้มานานแล้วจริงๆประโยชน์เขาคืออะไรอ่ะอย่าเพิ่งนะมันคืออะไรก่อนคืออะไรใช่ไหมคะตัวทั้งแปลว่านอนเช่าแปลว่าหญ้าหญ้าหนอนเพราะฉะนั้นขณะเดียวกันเขาเป็นทั้งสัตว์และเป็นทั้งพืชเขาเป็นสมุนไพรตัวเดียวเท่านั้นในเนี้ยที่เป็นพันๆตัวนี่นะที่อยู่ระหว่างหมวดพืชกับหมวดสัตว์แล้วคิดดูแล้วพลังมันเยอะขนาดนั้นเหนื่อยไหมมันทูอินวันอะจริงไม่ใช่บอกเมื่อกี้ไงพืชแล้วก็สัตว์แล้วก็โลหะนี่อยู่รวมเลยนะอยู่รวมเลยนะพืชกับสัตว์นะสรรพคุณของเขาคือเขาเขียนเลยนะจะช่วยเราแข็งแรงไม่มีโรคภัยไม่เป็นหวัดไม่เป็นนู่นนี่เป็นนี่อาจารย์ก็คนจีนก็รู้